สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั่วประเทศนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนอในส่วนของธุรกิจตัวใหม่นะครับคืออ้อยคั้นน้ำนะครับซึ่งเรากำลังตามหาพื้นที่การปลูกอ้อยคั้นน้ำที่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครนะครับในระยะทางที่รัศมีที่ตั้งไว้นะครับ150กิโลเมตรเพื่อการขนส่งและต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วก็ผลผลิตที่นำไปคั้นนะไม่แพงครับดังนั้นใครมีพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับในเขตรอบๆกรุงเทพทั้งหมดนะครับในรัศมี150เมตรถ้าได้ดูคลิปนี้ต้องการปลูกอ้อยคั้นน้ำส่งเรานะครับติดต่อเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นด้านล่างนะครับหรือฝากไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการปลูกอ้อยคั้นน้ำนั่นก็คือพันสุพรรณบุรี50นะครับที่เรารับซื้ออยู่แล้วก็ทำการตลาดร่วมกันทั้งปีนะครับท่านใดนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกอ้อยคั้นน้ำสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางช่อง Facebook นะครับหรือ LINE นะครับที่จะขึ้นใต้คลิปนะครับให้ติดต่อโดยตรงหาเราหรือโทรมานะครับพูดคุยเพื่อที่จะทำการตลาดร่วมกันสำหรับการปลูกอ้อยคั้นน้ำระเบียบง่ายๆครับของการปลูกอ้อยคั้นน้ำคือท่านต้องมีพื้นที่อยู่24ไร่ต่อปีนะครับแล้วก็ปลูกให้เราเดือนละ2ไร่2ไร่นะครับ12เดือนเพื่อให้ชนขวบนะครับของค่าบิดหรือค่าความหวานนะครับที่เอามาคั้นนะครับเพื่อไม่เพี้ยนนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการปลูกอ้อยคั้นน้ำพันสุพรรณบุรี50นะครับที่เราจะทำการตลาดในอนาคตซึ่งเป็นปี2561นะครับถ้าเริ่มไวก็ไวเลยนะสำหรับ2560นี้นะครับดังนั้นจึงฝากพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่ดูคลิปนี้นะครับช่วยบอกคนที่มีศักยภาพหรือตัวท่านเองนะครับต้องการร่วมงานกับเรานะครับไม่ว่าจะในส่วนของฝ่ายผลิตอ้อยนะครับหรือฝ่ายกระจายสินค้าหรือฝ่ายจัดส่งสินค้านะครับใดๆนะครับมาติดต่อพูดคุยกับเราเดี๋ยวเบอร์ขึ้นด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ